over SPC1 cutter ตัวนี้ก็เป็นคัตเตอร์ขนาดเล็กนะครับเป็นบัดเจ็ตคัตเตอร์ของ OFA นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง100บาทนะครับรู้สึกจะ69บาทหรือไงนี่แหละนะครับผมซื้อมาจาก B2S นะครับซึ่งก็จะมีจำหน่ายในบางสาขาเป็นคัตเตอร์พร้อมใช้นะครับมีทั้งตวนและใบมีดมาในห่อพลาสติกแบบนี้นะครับด้านบนจะมีชื่อรุ่นนะครับโมเดล SPC-1 นะครับ OFA Cutter ก็เป็นคัตเตอร์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่โลกนี้จะรู้จักเลยนะครับผมใช้ยี่ห้อนี้อยู่20กว่าปีแล้วนะครับซื้อมาตอนเรียนประถมนะครับครั้งแรกเก็บเงินซื้อก็รู้สึกจะเป็นรุ่น SAC-1 หรือไงเนี่ยนะครับซึ่งก็ยังมีอยู่ยังมีใช้งานอยู่นะครับยังไม่ได้ทิ้งยังไม่ได้หายตัวนี้มาในซองพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีหน้าห่อจะมีรูปวิธีใช้งาน snap off blade นะครับคืออยู่บริเวณท้ายตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าจะมีกระดาษแข็งนะครับยัดไว้ในร่องของคัตเตอร์เพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้ไอตัวใบมีดเนี่ยสไลด์ออกมาขณะที่ขนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายนั่นเองนะครับราคารู้สึก69บาทหรือ79บาทนี่แหละไม่ถึง100นะครับถ้าเทียบกับคัตเตอร์ยี่ห้ออื่นก็อาจจะค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะว่าOFA เองเป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับและเป็นผู้ผลิตคิดค้นใบมีดแบบ snap off blade หรือว่าเป็นใบมีดแบบที่ใช้แล้วสามารถจะหักใบมีดเป็นท่อนๆได้นะครับคือเขาเป็นคนคิดค้นใบมีดแบบนี้ขึ้นมาในโลกเลยนะครับไม่ใช่แบบไปทำเลียนแบบใครนะครับตั้งแต่ปี1956นะครับซึ่งก็เป็นออริจินอลนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีอยู่นะครับผมมีใช้งานรุ่นนี้อยู่เนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ที่เก็บมีดนี่ผมสั่งทำนะครับทำจากหนังก็จะมีช่องสำหรับใส่ใบมีดขนาดต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวมีดเองก็มีออกมาใช้งานอย่างนี้แล้วนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นจะมีรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะครับจะเป็นสีฟ้าขาวขาวฟ้าแล้วก็สีเหลืองดำแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่มีอยู่ด้วยกัน3สีแต่สีหลักๆของ OFA เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองดำแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นสีเหมือนกับประจำยี่ห้อของเขาซะแล้วนะครับตัวของ housing หรือว่าตัวของตัวมีดนะครับก็ผลิตด้วย ABS พลาสติกนะครับซึ่งเป็นพลาสติกชนิดที่มีความทนทานต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแรงกดแรงกระแทกนะครับการบิดตัวแรงกดทับนะครับแล้วก็รวมถึงทนต่อสารเคมีบางชนิดด้วยนะครับซึ่งก็ ABS เองเรารู้จักกันในท่อ PVC นั่นเองนะครับคือเป็นพลาสติกชนิดที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพดีนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคัตเตอร์ขนาดคอมแพคนะครับขนาดเล็กน้ำหนักเบาราคาไม่แพงนะครับซึ่งก็ชื่อรุ่นก็คือ SPC1 นะครับ SPC1โครงสร้างทำด้วยพลาสติกอย่างนี้ผมบอกไปนะครับแล้วก็ท้ายก็เป็นพลาสติกสีดำนะครับเหมือนกันตัวนี้ไม่มีสแตนเลสหรือโลหะเป็นอินเสิร์ตข้างในนะครับส่วนของตัวของทรงใบมีดเองก็จะเป็นลักษณะคือเป็นใบมีดเฉียง45องศาธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแบบแหลมพิเศษแล้วก็ไม่ได้เป็นใบสีดำนะครับตัวมีดนะครับออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกแล้วก็ราคาประหยัดนะครับคือไม่ถึง100บาทนะคะถูกมีใบมีดขนาดมาตรฐานคือขนาด9มิลลิเมตรนะครับ9มมก็คือจะเป็นใบมีดไซส์ S นะครับที่เรานิยมใช้งานกันอยู่เป็นประจำนะครับใครหลับตานึกถึงมีดคัตเตอร์ก็จะเป็นใบมีดไซส์นี้แหละจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็น12มมนะครับจะเป็นไซส์ M แล้วก็จะมี18มมเป็น L แล้วก็25มมนะครับเป็น25มมจะเป็น XL นะครับใหญ่กว่านี้อีกนะครับจะเป็น snap off blade เหมือนกันนะครับด้านหน้าของตัวใบมีดนะครับตัวโครงมีดก็จะมีชื่อยี่ห้อ OFA แล้วก็ Made in Japan นะครับ SPC1 ชื่อรุ่นตัวฮาร์ดแวร์นะครับหรือตัวกลไกสไลด์ก็ใช้เป็นลักษณะออโต้ล็อกนะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็นออโต้ล็อกแบบอย่างง่ายนะครับไม่ได้มีตัวดันล็อกเหมือนของยี่ห้อที่ไทยผลิตอย่างเช่นตราม้าตราช้างอะไรอย่างเงี้ยจะมีตัวล็อกใบมีดอีกทีนึงแต่พวกนี้จะไม่มีนะครับมันจะเป็นตัวออโต้ล็อกอัตโนมัติในตัวกลไกเลยไม่ต้องมีตัวล็อกอีกชั้นนึงแล้วนะครับก็ให้ความรู้สึก positive คลิกดีนะครับเสียงดังมากเลยนะครับเวลาเลื่อนนะครับแล้วก็ฟันของตัวใบมีดเองนะครับก็จะอยู่ในฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งฮาร์ดแวร์ก็จะลงไปตามร่องหยักๆที่ว่านี้โดยใบมีดจะสามารถยืดยาวสุดได้ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ทำลักษณะเป็นส่วนปลายจะมีการทำลดขนาดลงให้ง่ายต่อการซอกซอนเข้าไปในซอกเล็กๆขณะใช้งานแล้วก็
ตัวปลายก็จะมีช่องสำหรับให้ใบมีดยื่นออกมานะครับตรงนี้เขาทำช่องด้านล่างออกมาด้วยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้ใบมีดเนี่ยจะมีช่องว่างในการเคลื่อนที่นะครับถ้าเกิดเขาทำเป็นช่องพอดีเลยเวลาเลื่อนใบมีดบางทีมันมีน้ำมันนะครับหรือมีฝุ่นทรายเข้าไปติดเนี่ยเวลาเลื่อนใบมีดอาจจะติดนะครับสไลด์ไม่ออกเขาก็เลยต้องทำเป็นช่องข้างๆใบมีดออกมาด้วยนะครับเพื่อช่วยระบายแรงดันไม่ว่าจะเป็นแรงดันลมหรือว่าแรงดันจากการใช้งานเวลาเสียดสีนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบที่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าดูมีประโยชน์มากกับการใช้งานเลยท้ายของใบมีดนะครับตัวมีดก็จะมีคลิปนะครับ Pocket Clip ซึ่งเป็นส่วนเดียวกันกับตัว Snap of Blade ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ตัวหนังสือเขียนว่า Snap Blade นะครับคือสามารถจะใช้ใบมีดหักนะครับกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้โดยการใช้งานก็คือดึงตัวคลิปหรือว่า Snap of Blade Snapper ตัวนี้ออกมานะครับแล้วดันใบมีดมาบริเวณด้านหน้าตาม Marking ที่ต้องการนะครับแล้วก็ใส่ตัว Snap of เข้าไปแล้วก็หักนะครับหักใบมีดคือหักจากล่างขึ้นบนครับก็จะหักหรือว่าจะเป็นการกลับด้านแล้วหักแบบนี้ก็ได้นะครับก็ใบมีดก็จะพร้อมใช้งานทันทีนะครับส่วนของตัวรางด้านในก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็การเปลี่ยนใบมีดก็คือสไลด์ตัวใบมีดออกมาด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่าฮาร์ดแวร์นะครับก็จะเป็นพลาสติกสีดำแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแหนบสปริงทำด้วยน่าจะเป็นสเตเลสนะครับอยู่ซึ่งก็ไม่เป็นสนิมแล้วใบมีดเองก็เป็นใบมีดที่มีคุณภาพจากอัลฟาเองนะครับเป็นใบมีดที่แถมมานะครับตัวนี้ด้านในไม่มีรางโลหะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวบัดเจ็ตราคาไม่แพงแล้วใบมีดก็ไม่สามารถจะกลับด้านสำหรับคนถนัดซ้ายได้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นสตาร์เตอร์ธรรมดา SPC 1นะครับก็ประมาณนี้คราวนี้เราลองมาตัดอะไรเล่นดูไหมนะครับตัวเทสเตอร์ก็เป็นกระดาษแข็งนะครับซึ่งเป็นกล่องของไฟฉายที่เหลือใช้งานนะครับก็การใช้งานก็คือคำเตือนก็คือเขาบอกว่าไม่ควรจะยื่นมีดออกมายาวมากนะครับในการกรีดตัดอะไรเนี่ยยกเว้นการใช้ผ่าหั่นอะไรก็อาจจะใช้ยาวๆได้แต่ว่าจริงๆคือเขาให้ยื่นออกมาไม่เกิน2เซกชันนะครับถ้าไม่จำเป็นหรือว่า1เซกชันก็พอเราใช้บริเวณปลายเท่านั้นนะครับในการกรีดตัดนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนะผมไม่ได้ออกแรงเยอะนะออกแรงแบบกลางๆนะครับก็คือไม่อยากให้มันขาดทะลุนะครับเพื่อจะให้เห็นถึงความคมว่าใบมีดคมประมาณไหนนะครับถ้าออกแรงกดมากกว่านี้ก็คือทะลุเลยนะครับประมาณนี้นะครับจะกรีดให้ทะลุก็ได้นะให้ขาดออกไปเลยก็ได้เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็นะครับก็จะขาดออกไปเลยนะครับตัวมีดก็คอมแพคเล็กๆดีนะครับราคาไม่แพงมันจะมีอีกรุ่นนึงผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับเป็นโอฟ่าเหมือนกันแต่ตัวนี้จะมีความต่างก็คือตัวมีดจะมีความสลิมกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวโครงมีดจะเป็นโลหะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นผมไม่น่าจะเป็นอะลอยหรือเป็นอะไรนะครับหรือเป็นสแตนเลสเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรแล้วก็ทำสีอุตสาหกรรมแต่ตัวนี้คือใช้งานมาเยอะแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสีเริ่มเฟล็กออกนะเริ่มกระเทาะออกแล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีปุ่มเลื่อนขนาดใหญ่กว่าตัวนี้สมูทกว่าด้วยนะครับตัวนี้จะค่อนข้างจะแข็งๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรในการใช้งานมากนะครับแล้วก็ท้ายก็มี snap off blade เหมือนกันนะครับที่หักเราจะใช้งานก็ดึงออกมาแล้วก็หักข้อดีของตัวนี้ก็คือโครงเป็นโลหะนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่าพลาสติกนะครับแต่น้ำหนักก็มากกว่าด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นอัลฟารุ่นถูกๆนะครับราคาไม่ถึง100บาทนะครับมีดคัตเตอร์ขนาดเล็กนะครับ ultra compact จาก Alpha นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Hebi Raiden out